นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องเช่นเวลานี้ก็ปล่อยข่าวว่าผมไปที่ฮ่องกงเจอนายกทักษิณมอบนัตวุฒิที่ไม่รับที่ไม่ได้ตำแหน่งเพราะไม่รับเงินมาแล้วโอ้โหผมบอกว่านี่นั่นนะนี่ยิ่งทำร้ายผมหนักนั่นแหละเขามีพูดอย่างเงี้ยอาจารย์ถึงถามเนี่ยผมจึงเรียนว่านะครับเอาวิญญาณดวงวีรชน99ชีวิตนั่นแหละเป็นพยานได้ว่าถ้าผมไปทำอย่างนั้นผมไม่ใช่มนุษย์แล้วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับผมไม่ใช่สมบัติของผมแต่เป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมในการต่อสู้ไม่ได้มีเรื่องเหล่านั้นถ้าจะพูดบ้างก็เรื่องบุคคลอื่นที่ไปปรับทุกข์กับท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการได้เป็นหรือไม่ได้เป็นวันนี้มันจบลงแล้วนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของบุคคลอื่นบางทีก็มีการไปพูดว่า อำนาจพิเศษบ้างไม่มีต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยว่ามันไม่มีจริงๆก็เป็นอำนาจธรรมดานี่แหละแต่ว่าทั้งหมดนั้นนะครับเราไม่มีทางเลือกผมบอกท่านอาจารย์นี้ว่าเรามีเส้นทางที่จำกัดเพราะพี่น้องวีรชนเราที่ตายที่บาดเจ็บที่สูญสิ้นอิสรภาพยังค้ำคอค้ำชีวิตเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องเหล่านี้เนี่ย มันเกิดขึ้นผมถือว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องการเป็นหรือไม่เป็นรัฐมนตรีของเราเป็นเรื่องเล็กเมื่อเทียบกับความตายการบาดเจ็บและการสูญสิ้นอิสรภาพของพี่น้องแต่ว่ากระบวนการที่ไปปล่อยต่อว่าเพราะไปรับเงินรับผลประโยชน์เป็นความเลวทรามต่ำช้าที่สุดช้ำช้ำแต่ว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะทำใจอะไรได้เร็วความที่เราจะเป็นเด็กวัดเก่าหรือใช้ชีวิตในการว่าท่านมีธรรมเขานักพุทธศาสนาบอกว่าคนเราแทงแรงทนเสียดสีได้ก็เรียกขันติปรมังตะโปติตัดข้าความอดทนความทนทานครับคือตบะอย่างยิ่งตบะคืออำนาจอำนาจเหล่านี้จะทำให้เกิดสติและเกิดพลังและเมื่อวันหนึ่งโยมนั่งปุ๊บถึงโยมจะไม่มีตำแหน่งแต่โยมได้ตำแหน่งทางจิตวิญญาณของคนหลายสิบล้านคนผมก็พูดกับพี่น้องวันที่พ้นจากการเป็นส.ส.แล้วก็พูดวันเกิดพูดให้กับพี่ยงยุทธมิชัยดิษฐ์โดยยกตัวอย่างที่ประธานาธิบดีสหรัฐมีคาร์เตอร์เขาบอกวันที่เขาพ้นวาระเขาลาพี่น้องประชาชนออกทุรทัศน์บอกเขาลาพี่น้องประชาชนเพื่อไปเขาลาพี่น้องประชาชนในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อไปรับตำแหน่งที่ใหญ่กว่า oh. นั่นคือตำแหน่งประชาชนอเมริกัน oh. เช่นเดียวกันก็คือว่าไม่มีอะไรใหญ่กว่าประชาชนถูกต้องผมก็ใช้ชีวิตโดยเหมือนคนตกงานมาหลายเดือนแต่ไม่เคยว่าง ทีนี้ก็ ผมก็ยังใช้ชีวิตเป็นปกติอันนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นเป็นหรือไม่เป็นนั้นนะครับเวลานี้ข้ามหมดแล้วผมเคยบอกกับคนที่ผมรักใครนะครับว่าผมนี่เดิมอาจจะมีอารมณ์อยากบ้างแต่ว่ามันอยากยนหายอยากไปหมดแล้วอย่างนี้ท่านจตุพรจะเล่าให้ฟังความรู้สึกของพี่น้องเนี่ยนะอาจารย์เนี่ยไปสอบเลยไปทำไปสถิติเลยนะครับทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะทำหรับพี่น้องเสื้อแดงพี่น้องประชาธิปไตยและคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับส่วนมากถ้าใครเลือกพรรคเพื่อไทยร้อยละ 90.9 จะเอ่ยถึงจตุพรพรมพันธ์ณัฐวุฒิสายเกลือนะหมอเวงท่านวีระเลมโบ้เลยเขาจะเอ่ยถึงตลอดท่านเขาเอ่ยคนแรกเลยพอวันนี้โผล่ออกมาไม่ได้นี่คืออาจารย์ท่านอาจจะเข้าใจสภาพของท่านแต่คนพี่น้องที่เป็นคนศรัทธาท่านเนี่ยอีกหลายเป็น10ล้านคนเนี่ยเขาไม่พอใจอันนี้ที่อาจารย์เป็นห่วงนี่อาจารย์มาถามความรู้สึกจริงๆนะซึ่งอาจารย์เนี่ยอยู่ตรงธรรมะเนี่ยเราก็อยากจะให้ทุกส่วนสามัคคีความรักความปรองดองอาจารย์เห็นรัฐบาลดําเนินการก็ดีแต่ว่าวันนี้อาจารย์ถ่ายทอดความรู้สึกของพี่น้องเสื้อแดงหรือนปชจริงๆครับมาถามว่าทําไมเขาใช้หลักเกณฑ์อันใดถือใช้หลักเกณฑ์ไหนตอนนี้สสก็ไม่ได้เป็นนะแล้วตอนนี้ถือถ้าท่านเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันยังได้ทำงานเข้าถึงและสามารถพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยเขาไปหาท่านโดยตรงได้แต่ว่าถ้าผ่านคนอื่นเนี่ยมันไม่คุ้นเคยนึกภาพไหมท่านผมได้พูดกันมาหลายครั้งว่าความจริงคนเสื้อแดงของเรา มันมีทางเลือกสองทางเท่านั้นคือไม่ตายก็ติดคุก ตำแหน่งแห่งหนใดเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของความยากผมเองก็เห็นแล้วว่าในระบบการเมืองนะครับอย่างที่ปรากฏกันมานั้นเขาอย่างที่ผมบอกไปมันทุกอย่างเป็นละครหมดผมดันเอาจริงแล้วหลุดเข้าไปก็เลยก็ทุกอย่างก็มันแสดงกันหมด
แล้วในคุณจริงอยู่คนเดียวคุณนั่นไอ้นุ่นคนแสดงเป็นนี่นุ่นแสดงเป็นนั่นสมมติฐานแล้วคุณยังไม่รู้อะไรคุณมาทะเลาะทะเลาะคุณมาเอาจริงอยู่คนเดียวไอ้ทุกอย่างมันเป็นแสดงทั้งนั้นนะครับทีนี้ในโลกความเป็นจริงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราบุคลิกแบบเรานะครับความเป็นคนแบบเราเนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องกับละครก็ได้โอ้ไม่ได้เขาไว้แสดงแสดงเขามีบทโอ้นี่พอไปถึงคุณก็ว่าชีวิตจริงเป็นอย่างไรโอ้นะครับทีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบคุณพี่น้องเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลา 2-3 วันเนี่ยนะครับไม่ว่าผ่านทางหน้าจอผ่านทาง SMS ผ่านทางการโทรศัพท์นะครับต่างกรรมต่างวาระมากมายเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณแต่อย่างที่ผมบอกว่าเรื่องที่ของผมนั้นถ้าเทียบกับความตายอิสรภาพการบาดเจ็บของพี่น้องมันเทียบไม่ได้นะครับแต่ว่าเรายังมีภาระหน้าที่ของเราและเรามีเส้นทางที่จำกัดถูกต้องพูดง่ายๆว่าในการต่อสู้มันวันเวมันมีทางเดียวเท่านั้นทางเดียวใช่เราไม่มีพื้นที่หัวใจมีเป็นทางที่สองอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความอดทนและการตั้งสติที่ดีผมรู้ว่าหลายคนมีอารมณ์มีเขามีผมเองก็เป็นปุถุชนโทรมากมากกว่านี้นะแรงด้วยบางคำพูดไม่ได้นะครับมีรักโลภโกรธหลงนะครับบางเรื่องก็เรื่องไม่ดีก็มีนะครับก็เป็นปุถุชนเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยแต่ว่าทั้งโลกไม่เป็นแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่บอกกับพี่น้องว่านะครับว่าเอาละไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรายังมีชะตากรรมร่วมกันอยู่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อผมนี่ล้มมาหลายครั้งในการต่อสู้ล้มลุกคลุกคลานนะครับติดคุกจะถูกถอนประกันจนกระทั่งประชาชนลุ้นกับความทุกข์ของผมตลอดเลยลุ้นดิหมายความว่าอาจารย์ก็ลุ้นตลอดครับก่อนที่จะโดนถอนประกันครับจะถอนประกันจนกระทั่งติดคุกเมื่อไรจะได้ประกันนะครับคิดเป็นห่วงอยู่เอาเป็นส.ส.ก็ลุ้นว่าจะรอดไม่ถูกถอนพอถูกถอนเสร็จเอาจะต้องถูกรอดถอนประกันนะครับจะต้องไปเป็นนั่นต้องไปเป็นนี่ก็ประชาชนมาเดินทางเขาเรียกว่าเป็นหนทางทุกข์กับผมตลอดทุกข์ทีนี้เนี่ยผมเองเวลาเหมือนผมอยู่ในเรือนจำเนี่ยแม้ว่าบางครั้งเรามีสติดีๆพี่น้องมานี่ก็ร้องไห้ก่อนแล้ว เราก็เป็นความเป็นปุถุชนก็ตาแดงตามไปด้วยโทรศัพท์ใครรับสายก็เรียกปิติครับตันตื่นตันใจครับก็น้ำตาไหลประชาชนก็เหมือนไม่ใช่ญาติโดยสายนั้นแต่ก็เป็นญาติเหมือนความคุ้นเคยมันญาติอาจารย์เนี่ยคำนี้เดี๋ยวนิดหนึ่งท่านจะทวนอาจารย์เคยไปอยู่ใต้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วบิณฑบาตไม่รู้จักใครอะโยมไปอยู่ใหม่ๆแล้วมียานโยมอึ้งเนี่ยโยมอิ่งเนี่ยแกใส่บาตรอาจารย์น้ำตาไหลครับแต่ว่าบ้างเวอร์เจ้าจังเลยมาอยู่พันเพื่ออยู่ในป่าคนเดียวตอนมันเป็นป่าเลยแล้วท่านใส่บาตรเพราะท่านเห็นเราหนุ่มๆสงสารปิติอย่างที่โยมจตุพรเกิดขึ้นพี่น้องเหมือนเป็นพี่น้องอุดมการเขาทราบซึ้งภาวะจิตที่ท่านพงมีให้เขาพระพุทธศาสนาเรียกกรรมราญาโดท่านมันสะท้อนกลับมาจิตที่ท่านหวังดีต่อประเทศชาติหวังดีต่อประชาธิปไตยหวังดีต่อคนทุกข์ยากสะท้อนถึงความรู้สึกนะท่านคนอื่นไม่รู้มันรู้ท่านสายตาแววตาความรู้สึกนี่มันสะท้อนออกมันเป็นแรงผลแห่งกรรมดีมันจะตื่นตันใจกินแทบไม่ลงใช่ไหมก็ในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับก็มักจะเป็นสิ่งที่ชดเชยเสมอผมเองก็ถ้าถูกทำร้ายก็ถ้าจะถูกทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งก็จะได้รับความเห็นใจจากพี่น้องคนเสื้อแดงมหาศาลเลยก็จะเป็นอย่างนี้ก็สลับกันมาก็ชีวิตก็จะได้รับการชดเชยนี่มหาศาลแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่น้องก็คือว่าทุกคนมันเหมือนชีวิตเดียวกันจริงๆใช่ไหมคิดเดียวกันเหมือนไม่ใช่ญาติแต่เหมือนญาติไม่ใช่เป็นพี่น้องก็เหมือนเป็นพี่น้องเพราะฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึกอันนี้เราจึงมีความเข้าใจเข้าใจคือผมไม่ต้องการให้เกิดความรู้สึกที่กระจายไปมากกว่านี้เพราะว่าเรื่องใหญ่ของเราเวลานี้ก็คือว่าบ้านเมืองเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงถูกต้องถูกต้องรัฐธรรมนูญเราก็ยังแก้ไขไม่ได้ใช่ใช่แล้วก็ความเป็นธรรมนะครับในกับพี่น้องเราที่ตายก็ยังไม่ได้รับยังไม่รับที่ติดคุกก็ยังมีอยู่ติดคุกก็ยังไม่ได้รับอิสรภาพที่บาดเจ็บก็ยังไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่กว่าใช่ใช่ใช่และเพราะฉะนั้นนะครับผมเองก็พยายามอธิบายว่าหลายคนก็เราต้องตั้งความหวังนู่นความหวังนี่ใช่ความหวังในเรื่องตัวตนนะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าอย่ามาผูกความหวังกันไว้เพราะว่า
มันจะมีความทุกข์อีกข้างหน้าใช่นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันไม่เป็นทุกครั้งสุดท้ายมันจะต้องมีทุกข์ข้างหน้ากันดีแต่สำคัญก็คือว่าตรงหลักหลักการนี่จะอยู่เหนือบุคคลจงผูกนะครับเรื่องหลักการเรื่องอุดมการนะครับจงมีความศรัทธาต่ออุดมการจงมีความศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตยถูกต้องนะครับมากกว่าที่จะศรัทธาในตัวบุคคลยึดในตัวบุคคลพูดเหมือนคำสอนพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลมีดีมีเลวมีชั่วมีเกิดมีดับถูกต้องแต่ว่าอุดมการณ์แนวทางสัจธรรมยังคงอยู่ไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะแตกดับไปแล้วก็ตามเหมือนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ใดเห็นเรากถาคตแต่ถ้ายังไม่เข้าใจซึ้งในอริยสัจธรรมที่เราเผยแผ่ผู้นั้นก็ถือว่ายังไม่กถาคตครับฉะนั้นมโนคติตัวนำคิดนำผลักดันที่ท่านจตุพรคิดเนี่ยท่านจตุพรคิดว่าเกิดมาชาตินี้ฉันจะทำดีฉันจะทำประโยชน์เพื่อชาติบ้านเมืองอะไรที่เป็นธรรมอะไรที่ถูกต้องฉันจะทำมันเป็นเสียงเรียกร้องที่ออกเกิดมาจากภายในใช่ไหมเวลาเกิดปฏิวัติเวลาเกิดมามันจิตมันบอกว่านี่ความไม่เป็นธรรมมันเกิดขึ้นแล้วประชาธิปไตยมันต้องสิทธิเสรีของประชาชนมีสิทธิอำนาจในการตัดสินใจของประเทศนั่นเหมือนมันมีธรรมในใจธรรมตรงนี้มันเรียกร้องเองเพราะ คนมีธรรมคนเรานี่ไม่ใช่ต้องมาบวชวนหัวล้มแบบอาจารย์นะเขาแบบพระญาติบุคคลพระโสดาบันพระกินาการามีอนาคามีนี่เป็นประญาติโยมเนี่ยเป็นพระได้เพราะพระอยู่ในใจใจคนที่ประเสริฐใจคนที่สูงมีจิตเมตตามีความกรุณาเนี่ยเขาเรียกพระแต่ถ้าจิตใจยังมุ่งร้ายอาฆาตพยาบาทจองเว้นไม่เห็นอกเห็นใจมีแต่ย่ำยีทำลายคนอื่นพวกนี้เขาเรียกเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเปรตเป็นอสูรครับเขาเรียกว่าท่านจะฟังได้เคยได้ยินไหมว่ามนุษย์จะเปโตมนุษย์ชีโวมนุษย์เทโวครับมนุษย์ที่จิตใจเป็นมนุษย์มีสีสูงหน่อยเห็นอกเห็นใจเขานะเป็นเทวดาก็มีจิตเมตตากรุณาเกื้อกูลทำอะไรนี่พวกเป็นเทวดาไปไหนนี่มีแต่คนท่านนี่ไปที่ไหนมีแต่คนให้กินฟรีโอ้ยเข้ามาหาขอลายทรงลายเซ็นกันนี่เมื่อกี้ตอนติดคุกเนี่ยนะก็เข้าใจว่าน้ำหนักคงจะลดแล้วนะแต่ปรากฏอาหารผมเป็นเด็กวัดเนี่ยนะมาเหมือนอยู่วัดนะก็ได้กินร่วมกับพี่น้องอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าหมายถึงว่าความรักความผูกพันของพี่น้องเรามีมากเหลือเกินมากเหลือเกินผมเองเนี่ยนะครับยังมีความสุขเพราะว่าสิ่งที่พี่น้องให้คือกำลังใจคือเราจะสิ้นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าให้สิ้นซึ่งกำลังใจโอ้ถูกเราอาจจะเสียอะไรมากมายได้ใช่นะครับแต่ว่าเราจะเสียกำลังใจไปไม่ได้ใช่ถูกต้องนะครับต้องรีบลุกขึ้นมาต้องลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งหลักตั้งสติแล้วก็เดินหน้าใช่แล้วก็อยู่ความจริงอยู่กับความจริงให้ได้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นผมยังบอกกับพี่น้องว่าหลักที่สำคัญขนาดนี้คือว่าจงมุ่งมั่นถึงความศรัทธาในระบบการปกครองประชาธิปไตยถูกต้องอย่าไปยึดติดกับบุคคลนะครับผมนี่ก็เป็นปุถุชนคนหนึ่งนะครับมีเกิดมีแก่มีตายตามสัจธรรมเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมีดีมีเลวมีชั่วเป็นมนุษย์เป็นปุถุชนแต่หลักการแนวทางอุดมการณ์นี่เป็นสิ่งที่ดีงามเช่นเดียวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านมีธรรมนะถ้าท่านจตุพรเนี่ยนะเพียงแค่สักกิจในข้อเดียวไม่พอใจข้อเดียวคนลุกฮือกันเยอะเสื้อแดงเนี่ยพี่ต่อเอาจริงๆนี่ท่านต้องหนำซ้ำยังบอกให้พี่น้องทั้งหลายบอกเข้าใจสภาวะธรรมมันเป็นไรหรอกมวลมนุษย์เนี่ยโลกนี้มีหน้ากากดูหลากหลายสับสนพี่กลหนอหน้านอกยิ้มหน้าในใจเชือดคอฉันจึงขออิงความจริงใจเปิดหน้ากากหัวใจมองให้ซึ้งเบิ่งบอกถึงไมตรีที่แจ่มใสหน้านอกแย้มในยิ้มอิ่มระไมความจริงใจต่อกันรักมั่นคงครับนะอันนี้เป็นบทกลอนของครูบาอาจารย์ครับอาจารย์บอกว่าฝากไปให้ท่านจตุพรหน่อยว่าบางคนเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่ก็มีคนจริงใจกับท่านอีกจำนวนมากมหาศาลนะฉะนั้นตอนนี้ท่านญาติโยมเราได้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆจนถึงชีวิตประวัติส่วนหนึ่งจนถึงความในใจของบุคคลที่ชื่อจตุพรพรหมพันธุ์คนดังคนเด่นบ้านดอนแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วคนดังคนเด่นของปวงชนชาวไทยหรือประชาชนชาวไทยที่รักประชาธิปไตยอาจารย์ไม่แปลกใจเลยทำไมมีพี่น้องประชาชนที่รักและศรัทธาไปที่ไหนมันภูมิใจถ้าเราเป็นจตุพรได้ยินคำนี้โอ้โหซึ้งใจโอ้อาจารย์ฝากไปบอกท่านจตุพรเราก็ไม่ค่อยได้จะเจอไปบอกเลยคิดถึงไปบอกหน่อยว่าอยากเจอไปบอกเลยถ้ามีโอกาสเชิญมาให้ได้มีคนพูดถึงคนนี้มากมายเหลือเกินไปที่ใดๆมีแต่คนสรรเสริญอาจารย์ไม่เกิดมา
จะอ่านประวัติศาสตร์ด้วยนะประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนนี้ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งนี่ท่านจุติพรณัฐวุฒิแกนนำเสื้อแดงหมอเวงอาจารย์ธิดาแลมโบ้รวมถึงพี่น้องประชาชนกำลังช่วยกันเขียนประวัติศาสตร์แต่อาจารย์ค่อนข้างจะเสียใจหรือเสียโอกาสสำหรับคนที่กำลังเขียนประวัติศาสตร์ให้ตัวเองเป็นคนชั่วให้ตัวเองคนผิดแล้วไม่ยอมรับผิดประวัติศาสตร์เหล่านี้จะต้องโดนจารึกโดนบันทึกไว้นะท่านวันนี้สื่อสารมวลชนวันนี้โรควีกาวิวัฒน์ลักษณะวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ไม่มีใครบิดเบี้ยนได้แม้แต่ร้อยปีพันปีความจริงยังมาปรากฏชัดทุกวันนี้ไดโนเสาร์เป็นหมื่นหมื่นล้านปีเขายังวิจัยวิเคราะห์ความจริงได้วันนี้ความจริงต้องเป็นจริงความเท็จต้องเป็นเท็จถึงวันนี้จะปกปิดความชั่วความเท็จได้อยู่แต่วันต่อไปท่านปกปิดไม่ได้อาจารย์จะให้คุณยันโยมจตุพรได้สรุปกับพี่น้องอีกแล้ววันอาทิตย์หน้าตุ๊กวันเสาร์ที่อาจารย์จะมาจัดแล้วท่านก็รับปากอาจารย์แล้วละว่าเดือนหนึ่งอย่างต่ำสองอาทิตย์จะต้องมาจ่ายกับอาจารย์และเราจะให้ท่านนำความเกตชีวิตของท่านวันนี้เดี๋ยวพูดส่วนหนึ่งส่วนต่างๆที่ท่านมีในมโนคติอาจารย์จึงไม่แปลกใจว่าท่านเนี่ยเคยอยู่วัดมาก่อนมีพี่ชายเป็นถึงเจ้าคุณและก็ได้ประสบเจียวประสบการณ์ด้วยมโนแห่งสมองและลึกผิดชอบชั่วดีของท่านแล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์ผิดชอบชั่วดีจนวันนี้เราจึงมีวีรบุรุษสองพี่น้องเสื้อแดงหรือพี่น้องเรียกร้องประชาธิปไตยอยากจะให้โยมจตุพรได้พบกับสรุปให้พี่น้องอีกสัก 2-3 นาทีครับก็ต้องกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าแล้วก็ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เรายังมีหัวใจผูกพันกันอยู่แล้วก็เราก็ผ่านทั้งความตายผ่านความสูญเสียมากมายผ่านความทุกข์ความสำเร็จสั้นๆนะครับพูดเหมือนกับเพลงที่อยู่ในทะเลทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับชะตากรรมข้างหน้าก็ยังมีความทุกข์ก็รออยู่ข้างหน้าเช่นเดียวกันซึ่งนะครับที่เราจะต้องยืนหยัดฝ่าฟันกันได้นะครับก็คือกำลังใจที่แข็งแกร่งซึ่งกันและกันคนหนึ่งล้มลงอีกคนหนึ่งก็ต้องจุดขึ้นมาถูกต้องให้เขายืนขึ้นมาถูกต้องนะครับแล้วก็เราก็ทำให้บ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยสร้างความยุติธรรมให้บังเกิดถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นทุกเรื่องทุกราวที่มันเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นชะตากรรมอันหนึ่งนะครับที่เราจะต้องผ่านก้าวข้ามพ้นไปนะครับแล้วก็เดินหน้าเราก็จะได้รู้ตัวเองเหมือนกันว่าในวันเวลาข้างหน้านะครับเราจะต้องต่อสู้อย่างไรนะครับวันนี้หลายเรื่องราวเรายังไม่บรรลุนะครับเพราะฉะนั้นเรายังมีหน้าที่ร่วมกันอยู่นะครับขอให้พี่น้องมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ผมเองก็จะเข้มแข็งและก็จะได้ร่วมยืนหยัดเคียงข้างต่อสู้กันทุกเรื่องแล้วมีบทกลอนอะไรจะพูดกับพี่น้องหน่อยไหมเอาไหมล่ะครับเอาหรือจะพูดฝากอะไรให้พี่น้องบอกว่าใจเย็นหน่อยนะก็ขออาจารย์ก็จะขอสรุปลงท้ายว่าวันนี้เราเห็นบุคคลที่ยอมเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมคือความยุติธรรมความถูกต้องฉะนั้นคนเรานั้นผิดเป็นครูโง่เพื่อฉลาดดำเพื่อขาวชั่วเพื่อดีคนเรามีมโนยิทธิมีจุดมุ่งหมายของชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกทำดีได้วันนี้บุคคลชื่อจตุพรพรหมพันธุ์ได้ขีดเขียนประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งประชาชนร่วมกันเขียนท่านพลวีระหลุดร้อยปีพันปีเขาจะต้องจารึกไว้ว่าบุคคลคนนี้ได้กระทำตนเป็นสมานความถูกต้องความชอบธรรมสมานให้พี่น้องได้มาร่วมกันในความเรียกร้องเพื่อให้ลูกหลานเหลนหลนของเราได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวทำไมอย่างนั้นถ้าเราไม่ร่วมปิดข้อขัดแย้งนะตั้งแต่บัดนี้ประเทศเราจะเกิดสงครามกลางเมืองแน่นอนท้ายที่สุดอาตมาภาพพระทศพลกิติบัญโยและท่านจตุพรพรหมพันธุ์วีรบุรุษของพี่น้องเรียกร้องประชาธิปไตยหรือพี่น้องเสื้อแดงนปช.อาจารย์จะใคร่ขอคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพระสยามเทวาธิราชเจ้าคุณวางความดีที่อาตมาและท่านจตุพรและพี่น้องทั้งหลายได้กระทำจนถึงสถานีทีวี PNP Channel จนถึงผลิตภัณฑ์จาเปาแต่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอำนวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยเถิดเจริญพรThank you.
พอดีชีวิตนี้ก็พอเพียงใจเจ้าเอ๋ยอย่าเอ็นเอียงตามกระแสรู้ต้นลมกลางลมมีพรวนแผ่เชื่อมั่นในความจริงแท้แค่นั้นเองใจผ่อนคลายอยู่ใต้ร่มพระธรรมจิตน้อมนำธรรมชาติบรรเลงไม่รู้สุขรู้เศร้าเงาบังเวงดังบทเพลงกล่อมใจให้เบิกบานเพียงแค่เราเข้าใจในตัวเราความสุขใดหรือจะเท่าความสุขสารนิ่งสงบพบแสงธรรมทานมวลหมู่มันอันประทานหายไปแค่พอดีพอใจในสิ่งที่เป็นหัวใจเอ่ยร้อนหรือเย็นก็ไม่เป็นไรความสุขเอ่ยความทุกข์เอ่ยอยู่ที่ใจกำหนดได้รู้ได้ด้วยใจเราใจอยู่ใต้ร่มพระธรรมจิตน้อมนำธรรมชาติบรรเลงไม่รู้สุขรู้เศร้าเงาบังเวงดังบทเพลงกล่อมใจให้เบิกบานเพียงแค่เราเข้าใจในตัวเราความสุขใดหรือจะเท่าความสุขสารนิ่งสงบพบแสงธรรมทานมวลหมู่มันอันตรธานหายไป